สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้เราคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกเรานั้นเข้าขั้นวิกฤตในหลายๆด้านด้วยกันนะครับทั้งด้านวิกฤตอาหารพลังงานรวมทั้งภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีทุกทีรายการต้นไม้เพื่อนชีวิตนั้นเกิดขึ้นจากจิตสำนึกเล็กๆที่อยากจะให้ความรู้น้อยๆนั้นแก่เยาวชนไม่หนักไม่เครียดแต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมโปรดติดตามเนื้อหาดีๆได้ณบัดนี้ครับถ้าพูดถึงสายพันธุ์ก็เยอะนะคะถ้าทั้งหมดก็น่าจะเป็นถึงประมาณสำหรับในเมืองไทยที่มีในเมืองไทยแล้วกันน่าจะถึง 2-300 สายพันธุ์แต่ถ้าเกิดพูดถึงที่เขารวบรวมกันไว้ที่ฮาวายก็เป็นพันสายพันธุ์เหมือนกันแต่ที่ในเมืองไทยก็คือเราก็จะเลือกเฉพาะที่สวยๆที่ถูกใจคนไทยอะไรเงี้ยเข้ามาขายกันก็อยู่ราวๆสัก200สายพันธุ์นะคะที่นิยมในเมืองไทยมากที่สุดก็คงน่าจะเป็นสีแดงก็คือแดงสยามในสีแดงนะคะถ้าสีขาวก็ขาวพวงขาวพวงก็เป็นอะไรที่อมตะสำหรับคนไทยเพราะว่าใบมันสวยแล้วก็ใบดูแลรักษาง่ายถ้าเป็นสีชมพูสุดยอดของสีชมพูก็คงเป็นเจนนี่ระลองค่ะเพราะว่าช่อใหญ่ดอกใหญ่กลิ่นหอมและลำต้นก็แข็งแรงนะคะสีเหลืองก็จะมีเป็นพวกเมืองสามโก้อะไรพวกนี้แอตแทกโก้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มาจากนอกค่ะในเมืองไทยก็มีผสมออกมาเป็นลูกไม้แต่ว่าตั้งชื่อไทยนี่เราก็จะจดทะเบียนกันจังหวัดนี้จำไม่ได้จังหวัดอะไรแต่ถ้าได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ก็คือเราต้องจดที่ฮาวายที่ฮาวายก็มีจดลิขสิทธิ์เราจะถ้าจดลิขสิทธิ์ก็คือได้ชื่อมาก็จะเป็นพืชร้อนชื้นนะฮะก็คือชอบความชื้นมากแต่ว่าไม่ชอบให้แฉะห้ามแฉะขังถ้าแฉะขังภายในประมาณเวลา24ชั่วโมงเนี่ยใบก็จะตกใบตกก็คือถ้าเราปล่อยไว้สัก48ชั่วโมงก็อาจจะตายได้เลยถ้าเราเห็นว่าใบตกนี่ต้องรีบทำให้น้ำมันระบายออกไปเลยแล้วก็ตัดใบทิ้งอันนั้นจะช่วยได้ก็ชอบชื้นชอบน้ำเราลดน้ำได้ทุกวันนะแต่ว่าต้องให้น้ำระบายออกไปแต่นี่ไม่ชอบให้ขังนะถ้าทนแรงนี่ทนได้ในระยะเวลาประมาณ6เดือนน่ะถ้าไม่ได้น้ำเลยอยู่ได้ค่ะเพราะเคยทิ้งมันไปเราทิ้งมันไปละตอนเนี้ยโยนทิ้งไว้ 3-4 เดือนน่ะแต่ยังไม่ตายไม่ต้องรดน้ำเลยอยู่ได้ก็น่าจะเป็นดินร่วนสำหรับทั่วๆไปนะคะดินร่วนเพราะน้ำมันจะระบายได้ดีดินทรายดินร่วนปลูกได้เริ่มปลูกนะมันน่าจะแยกเป็น2ประเด็นก็คือปลูกในกระถางกับปลูกลงดินนะคะปุ๋ยที่ใช้ในกระถางเนี่ยมันก็คงต้องพิเศษกว่าในดินนิดนึงเพราะว่ามันหาอาหารได้แค่ในกระถางเราก็ต้องใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มต้นจากการผสมดินเนี่ยค่ะในดินที่เราใช้ปลูกก็คือมีกับมะพร้าวสับมีดินปุ๋ยคอกนะคะพอปลูกเสร็จแล้วมันก็ต้องมีการหยอดปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยเคมีที่เราใช้มันก็จำเป็นต้องใช้เพราะมันก็เหมือนกับมีให้มันกินตลอดเดือนละ2ครั้งอย่างเงี้ยค่ะเป็นปุ๋ยสูตรก็12 12 17ตามมาสิงโตที่เราหยอดใส่กันนะคะแล้วถ้าปลูกลงดินนี่ก็ปุ๋ยตัวนี้ก็คงใช้ได้แล้วก็น่าจะได้ใส่ปุ๋ยคอกสักสองเดือนเนี่ยใส่ปุ๋ยคอกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตามร้านขายที่เขาขายดินผสมนะคะจะมีปุ๋ยคอกขายอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะหรือจะเป็นปุ๋ยหมักอะไรพวกเนี้ยใช้ได้นะคะปุ๋ยอินทรีย์อะไรพวกนี้ใช้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วศัตรูที่สำคัญของลีลาวดีก็คือลาสนิมใต้ใบที่แบบว่าทำไมใบมันร่วงหมดในช่วงเวลาฝนตกไปแล้วใช่ไหมเมื่อฝนตกไปแล้วเนี่ยมันก็คือจะเป็นลาสนิมจุดเหลืองๆใต้ใบอะก็จะใบร่วงโรคอื่นก็จะไม่ค่อยมีก็มีเพียแป้งที่เกาะตามยอดขาวพวงที่ทำให้เป็นแบบเหมือนยอดมันจิกๆนะคะมีเพียแป้งกับลาสนิมนะคะถ้าลาสนิมถ้าพูดถึงในแง่เขาปลูกลงดินมันก็
ไม่น่าฉีดพ่นเพราะว่าเมื่อมันร่วงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้ต้นตายแล้วมันก็ไม่ได้เข้าถึงกิ่งมันลาสนิมนะคะมันจะเป็นที่ใบพออากาศอุดดีใช่ไหมคะมันจะเป็นสมมติว่าหน้าฝนเนี่ยฝนตกเวลาสนิมใบร่วงหมดพอใบร่วงหมดเนี่ยพอฝนเสร็จก็จะหน้าหนาวมันจะออกดอกแล้วเสร็จแล้วจะหน้าร้อนพอออกดอกเสร็จก็จะแตกใบเลยจริงๆแล้วก็ไม่ต้องฉีดพ่นเพราะว่าเดี๋ยวมันแตกใบเองเพราะมันไม่ตายแต่ถ้าในแง่ของการผลิตขายเนี่ยมันต้องสวยทั้งหมดก็ต้องมีฉีดยาก็เราจะใช้ชื่อกันค้ามันชื่อพันธุ์นี้เป็นชื่อยารีนิวถ้าเป็นพวกเพี้ยแป้งเนี่ยเพี้ยแป้งที่นี่ก็จะใช้พวกโอเบรอนช่วยยาฉีดพ่นเหมือนกันมันหายเองนะคะตรงนี้ไม่แนะนำเพราะว่ามันก็อันตรายนะคะยาแต่ว่าเวลาดีไม่ถึงที่ทำให้ตายได้ก็คือเป็นโรคของโคนเน่าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ทำให้ลีลาวดีตายอะค่ะก็อย่าให้น้ำท่วมขังอย่างเดียวอย่างอื่นไม่อยากแนะนำให้ฉีดยาเป็นพิเศษละคะน่าจะคือให้เขาสม่ำเสมอก็คือรดน้ำทุกวันนะคะใส่ปุ๋ยเดือนละ2ครั้งทุกวันในแง่ของไม้กระถางนะคะเพราะที่นี่จะทำเป็นไม้กระถางไม่ใช่ไม้ลงดินก็ดูแลเขาสม่ำเสมอให้ปุ๋ยสม่ำเสมอรดน้ำสม่ำเสมอแค่นั้นก็ไม่มีแล้วก็คือแล้วก็ให้ห่างๆกันหน่อยถ้าเพราะลำต้นจะได้อ้วนในแง่ของการทำไม้กระถางขายนะคะถ้าติดเกินไปเนี่ยคือเชื้อโรคก็จะเข้าได้ง่ายฉีดพ่นยาไม่ทั่วถึงค่ะแนะนำก็คือถ้าเราจะเลือกซื้อลีลาวดีเราคำนึงถึงก่อนว่าเราอยากได้ทรงพุ่มแบบไหนใช่ไหมคะถ้าเราอยากได้ที่มันไม่เกะกะข้างล่างมันก็ต้องลำต้นตรงขึ้นไปก่อนใช่ไหมคะสักประมาณเมตรนึงแล้วก็ค่อยออกดอกนะคะก็คือข้างล่างจะไม่เกะกะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าฉันจะปลูกในบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องซื้อเป็นพวกไม้แคะนะคะปลูกในกระถางได้นานนี้ค่ะเกิดจะแบบไม่ค่อยโตเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็จะปลูกในกระถางได้เพราะลีลาวดีถ้าโดยสายพันธุ์ทั่วไปแล้วก็คือสูงใหญ่ถ้าจะไม่ลงดินก็ต้องซื้อไม้แคะไปนะคะส่วนใหญ่ไม้ที่ขายแบบจำนวนมากหน้าบ้านตอนนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่ารุ่นเครื่องปี๊บหรือกระป๋อง15นิ้วตอนนี้ก็ราคาขายปีกเราขายหน้าร้านก็300ขายส่งก็200แล้วไม้เซ็กไม้เล็กๆลงมาก็เป็นกระป๋อง11นิ้วแล้วก็ขายปีกอยู่100นึงขายส่ง80บาทอยู่ราคานี้ค่ะที่จะเป็นขายดีนอกนั้นก็จะไซส์ใหญ่ๆขึ้นไปก็มีขายบ้างใหญ่เลยถ้าอย่างขาวพวงอายุสักประมาณ6ปีหน้า4อะไรเงี้ยก็อยู่กับเรา 6,000 8,000 แล้วแต่ทรงพุ่มค่ะปลูกด้วยเรียบร้อยแต่มันจะเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้ที่เราเลี้ยงไว้แล้วไม่ใช่ไม้ขุดใหม่ๆออกดอกเรียบร้อยแล้วอะค่ะนี่ก็ชื่อ 3,000 พันไม้นะคะก็อยู่บนถนนเป็นการนครชัยศรีนะคะเวลาเรามุ่งหน้าเข้านครปฐมก็ลงจากสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีนะคะประมาณ300เมตรมีทางออกคู่ขนานนะคะออกเสร็จแล้วก็จอดแล้วก็ถึงร้านเลยนะคะก็ไม้ก็จะมีให้เลือกตามอะไรอะตามจะทำออกมาเป็นชุดๆนะคะชุดนี้สีแดงสยามแดงสยามชุดนี้ก็เป็นแดงอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ราคาก็ทั่วไปค่ะใกล้เคียงกับท้องตลาดทั่วไปคือที่สวนก็จะเน้นใช่ค่ะจะเป็นลีลาวดีทั้งหมดเดียวก็มีทั้งส่งทั้งปีกอะค่ะแต่ก็ถ้ามีปัญหาก็ส่วนใหญ่ก็โทรถามได้นะคะจะให้คำปรึกษาวันนี้ทำอาหารจานแปลกคือปูต้มมะดันนะปูเราก็จะแกะเอากล้ามออกใช่จะเป็นปูนาเขาเรียกปูเปรี้ยวใช่ไหมคะสมัยก่อนครูไปตกปูอ่ะก็ต้องใช้ดอกผู้ละหงตกสมัยนี้เดินห้างเลยค่ะเดินห้างก็ได้กินปูแล้วแกะออกให้หมดแล้วก็
เอามานึ่งค่ะถ้าทอดต้มแล้วเนี่ยไอ้เนื้อหวานจะออกหมดเนื้อหวานจะไปกับน้ำหมดเลยต้องใช้วิธีนึ่งจะใช้ปูทะเลปูเนื้อได้หมดเลยค่ะตรงนี้ก็จะใส่กะทิลงไปก่อนกับประมาณตั้ง1ถ้วยทีนี้เนี่ยเวลานั่นจะไม่ให้เลี่ยนเนี่ยต้องใส่พริกขี้หนูลงไปนิดนึงพวกปูหล่นปูทั้งหมดเนี่ยแอบใส่พริกลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เปิดไฟใส่น้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนน้ำมะขามน้ำมะขามสัก1ช้อนพอเพราะเดี๋ยวมะดันจะเปรี้ยวผงคานองสัก1ช้อนผงแดงซอยมาดันเวลาใส่เนี่ยเนี่ยสับต้องไปสักนิดหนึ่งมาดันเดี๋ยวนี้ก็หายากมากเลยเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักลูกตริงปิงดูไปหาทั่วตลาดก็ไม่มีถ้าลูกใหญ่เราก็ใช้วิธีฝานลงไปเปรี้ยวทั้งมะขามเปรี้ยวทั้งมะดันปรุงได้ที่แล้วก็จะใส่ปูต่างกันหล่นนะคะหล่นนี่เราจะไม่ใส่มาดันคล้ายๆค่ะแต่ว่าไม่ใส่มาดันใช่เขาจะใส่เขาจะสับมีเต้าเจี้ยวหล่นแต่ถ้าจะให้ข้นเราต้องใช้กะทิเคี่ยวให้งวดแล้วก็จะใส่กุ้งสับหมูสับลงไปด้วยออกเปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวหวานๆต้องให้ได้ครบ3รสอะหล่นเนี่ยถึงจะอร่อยถ้าโดดเปรี้ยวโดดหวานโดดเค็มก็ไม่ได้ใช่ทั้งมะดันทั้งน้ำมะขาม
ตอนที่บ้านครูปลูกพลัดจะเก็บมาดันต้องเอาเกลือพกไปด้วยมือคุ้นๆต้องเป็นเบญจรงค์นีครับวันนี้ไม้ประดับเพื่อสุขภาพขอแนะนำต้นไม้ชื่อฝรั่ง2ต้นด้วยกันนะครับต้นแรกคือบอสตันเฟิร์นต้นไม้ที่อาจกล่าวได้ว่าเก่าแก่มากชนิดหนึ่งเพราะว่ามีการขุดพบหินฟอสซิลที่มีซากของเฟิร์นปรากฏอยู่หากใครรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของเฟิร์นก็คงจะทราบว่าเป็นพืชที่ชอบความชื้นที่ไหนมีความชุ่มชื้นสูงเรามักจะพบเห็นเฟิร์นเสมอในอดีตนะครับเมื่อครั้งที่ป่าไม้มีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์พื้นป่าความชุ่มชื้นสูงเราสามารถพบเห็นเฟิร์นได้ไม่ยากแต่ทุกวันนี้ไม้ป่าหลายชนิดกลับกลายเป็นไม้ประดับบ้านที่งดงามไปแล้วบอสตันเฟิร์นเป็นเพียงหนึ่งในบรรดาเฟิร์นหลายชนิดที่พบบนโลกใบนี้แม้จะมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนแต่ก็ต้องการน้ำมากนะครับรวมทั้งชอบความชื้นมากด้วยถ้าคุณเห็นใครปลูกบอสตันเฟิร์นงอกงามดีแสดงว่าบริเวณบ้านเขานั้นชุ่มชื้นน่าอยู่อาศัยมากทีเดียวบอสตันเฟิร์นมีอัตราการคายความชื้นและการดูดสารพิษสูงมากนะครับโดยเฉพาะสารพิษจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าใครปลูกไว้แล้วจะทำให้สุขภาพดีขึ้นเพียงใดที่สำคัญนะครับบอสตันเฟิร์นยังปลูกไม่ยากสามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในร่มหรือที่มีแดดรำไรแต่ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเขาก็จะคายความชื้นให้กับเราอยู่ตลอดเวลาอีกต่อหนึ่งอย่างนี้คงต้องเรียกว่าคืนกำไรให้กับสังคมมนุษย์ก็มนุษย์เป็นผู้ให้เขาก่อนนะครับเขาก็เลยตอบแทนด้วยการให้เช่นกันหลายคนคงชอบปลูกบอสตันเฟิร์นในกระถางสำหรับแขวนไว้บริเวณชายคาบ้านหากปลูกไว้หลายๆต้นแซมด้วยไม้อย่างอื่นบ้างโดยเฉพาะไม้ที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายหายร้อนได้เท่านี้ก็ทำให้ชีวิตของคุณสุขสงบไปได้มากแล้วล่ะครับครับและอีกต้นหนึ่งชื่ออาจจะออกเรียกยากสักหน่อยนะครับฟิโลเดนดรอนครับก็ต้องขอสารภาพซะก่อนนะครับว่ารู้จักต้นไม้ตระกูลนี้น้อยมากก็ชื่อเป็นฝรั่งออกอย่างนี้นะครับคนชอบต้นไม้ไทยๆอย่างทีมงานก็ต้องเปิดตำราบ้างเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะครับว่าทีมงานจะจำผิดจำถูกหยิบเอาต้นไม้อะไรก็ไม่รู้มาเล่าให้คุณๆได้ดูกันเรื่องข้อมูลนี้แน่นเอียดอยู่แล้วนะครับดีซะอีกนะครับจากที่ไม่ค่อยรู้จักก็กลายเป็นที่รู้จักกันไปต้นไม้ตระกูลนี้มีความสามารถในการดูดสารพิษได้ดีหลายต้นทีเดียวนะครับนอกจากฟิโลเดนดรอนหรือเลซี่ทรีฟิโลเดนดรอนแล้ว
ก็ยังมีฟิโลหูช้างฟิโลใบหัวใจและมรกตแดงอีกด้วยซึ่งก็คงจะกล่าวถึงเพียงบางชนิดเท่านั้นนะครับแต่อยากให้ทราบว่าทั้งหมดนี้มีความสามารถในการดูดสารพิษได้ดีพอๆกันเลยทีเดียวครับฟิโลเดนดรอนเป็นไม้ในตระกูลอาราเคียนะครับมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฟิโลเดนดรอนเซรุมมีถิ่นกำเนิดทางอเมริกาใต้เป็นไม้ที่ชอบความชื้นจึงควรให้น้ำอย่างพอเหมาะฟิโลเดนดรอนนั้นเป็นไม้ที่ปลูกได้ในห้องหรือว่าอาคารเพราะว่าพื้นเพเขาไม่ชอบแดดจัดอยู่แล้วดังนั้นหากใครจะนำเข้ามาปลูกไว้ในบ้านหรือบริเวณบ้านที่มีแสงแดดรำไรเขาก็จะชอบเป็นพิเศษนะครับเขามีลักษณะเด่นบริเวณส่วนใบที่มีสีเขียวสดมีแฉกหลายแฉกส่วนก้านใบนั้นยาวตรงทำให้ใบดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับทีมงานไปเดินหาต้นไม้ชนิดนี้อยู่นานพอสมควรนะครับเนื่องจากไม่ค่อยรู้จักมากนักแต่ในที่สุดก็พบจนได้เจ้าฟิโลเดนดรอนไม่ทำให้ผิดหวังลักษณะใบของเขาดูแปลกตาดีสีที่เขียวสดเป็นมันทำให้ดูเหมือนสีเข้มขึ้นก็น่าที่จะนำมาปลูกอยู่เหมือนกันนะครับยิ่งมาทราบว่าเขาดูดสารพิษได้ด้วยแม้จะไม่มากเท่ากับมรกตแดงแต่ก็สามารถคายความชื้นได้ดีช่วยภายในห้องมีความชื้นสูงขึ้นราคาก็อยู่ที่ต้นละประมาณ100บาทก็ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นด้วยว่าใหญ่หรือเล็กขนาดไหนครับ2ต้น2สไตล์รักต้นไหนชอบต้นไหนเลือกปลูกตามอัธยาศัยครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับ3ช่วง3สไตล์เบาๆแต่สะใจในรสชาติช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขคนละไม้คนละมือนะครับปัญหาทุกอย่างมีทางออกครับอย่าพากันรุมสาปแช่งความมืดแต่จงช่วยกันจุดเทียนให้เกิดแสงสว่างเพื่อนำทางให้ลูกหลานของเราเดินตามครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ